ความน่ากลัวของเจ้าโควิด -19 แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าไวรัสสายพันธุ์อื่นตรงที่ว่าแม้จะรักษาจนหายดีแล้วก็ยังอาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกและอาจอันตรายจนถึงชีวิตได้นั่นก็คือภาวะลองโควิดและภาวะมิสซีวันนี้เรามาคุยเล่นเล้นกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR Channel กับผมมาเต้คิดจ้าครับแม้ว่าการติดเชื้อโควิดส่วนใหญ่ในทุกวันนี้จะเป็นเจ้าโควิดกลายพันธุอย่างเจ้าโอไมรอนที่แม้จะมีอาการไม่รุนแรงมากนักคล้ายๆกับการติดโรคหวัดธรรมดาหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่แต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่บ้างนะครับก็คือเจ้าโอเมกอนเนี่ยสามารถติดต่อได้ง่ายมาก จะจนมนพู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นไปทั่วโลกและอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือแม้ว่าเราจะหายจากการติดเชื้อแล้วก็ยังอาจรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแม้เวลาจะผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ตามอาการแบบนี้อาจเป็นอาการของภาวะลองโควิดได้ครับลองโควิดคืออะไรองค์การอนามัยโลกระบุว่าในผู้ป่วยโควิด19 ที่หายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อโควิดในร่างกายแล้วหากยังมีการผิดปกติเกิดขึ้นใหม่หลังจากหายโควิดแล้ว3เดือนจะเรียกกลุ่มอาการนี้ว่าลองโควิดครับโดยภาวะลองโควิดควรจะเป็นอยู่นานกว่า2เดือนและมีข้อแม้ว่าจะต้องหาก่อนว่าอาการดังกล่าวไม่มีสาเหตุอื่นๆนะครับและจากสถิติก็พบว่าลองโควิดพบได้บ่อยเลยทีเดียว โดยในผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการไม่มากนักและได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกพบลองโควิดได้3าสาเอร์เซนสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องรักษาแบบผู้ป่วยในพบภาวะลองโควิดได้มากถึง87%เเลยทีเดียวครับลองโควิดมีอาการอย่างไรอาการของลองโควิดมีได้หลายอาการเลยครับโดย WHO ได้สรุปอาการต่างๆไว้ดังภาพ โดยอาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นไม่มีแรงทำงานมีอาการปวดหัวมึนหัวความจำไม่ดีวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีไข้ต่ำๆตัวรุมๆอาจจะนอนไม่หลับและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยบางรายก็อาจมีอาการไอเรื้อรังหรือว่าแน่นหน้าอกได้ครับ เ็นว่าอาการของรองโควิดดังกล่าวเป็นอาการที่ไม่ค่อยจำเพาะโรคจนารสารการแพทย์ชื่อดังอย่างแรนเซตถึงกระทำภาพกราฟิกอินโฟเอาไว้ว่าอาการของรองโควิดอาจมีได้หลากหลายมากถึง200อาการกันเลยทีเดียวโอเคลองโควิด <Okay. S 1> ต่างจากภาวะมิดซีอย่างไรสำหรับภาวะมิดซีเป็นกลุ่มอาการที่เกิดหลังจากติดเชื้อโควิดเหมือนกับลองโควิดเช่นกันครับ แต่ที่ต่างกันก็คือ m i s ซีมักจะรุนแรงกว่าและพบอัตราการเสียชีวิตที่มากกว่าครับ oh, <no. S 1> โดยคำว่า,า m i s ซีย่อม,มาจากมันติ s ิสเตมอิน a t ม r y ร y ซินโด e มอินชิ d ด e นซึ่งจริงๆแล้วภาวะนี้มีในผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยตัวย่อก,ก็คล้ายกาันโดยเปลี่ยนตัวท้ายจาก C เป็น A ครับซึ่ง A ก็ย่อม,มาจากอเดานั่นเอง สรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดภาวะนี้ในคนที่อายุน้อยกว่า21ปีเราจะเรียกว่า Miss C ครับแต่หากอายุเกิน21ปีขึ้นไปเราจะเรียกว่า Miss A ไม่ใช่ Miss กนนะ <c <oughs> Miss C คือภาวะที่มีการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย <c oughs> เช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เรากลัวกันก็คือภาวะกล้ามเื้วใจออักเสบครับรวมถึงระบบปอด ไตสมองผิวหนังตาและก็ทางเดินอาหารด้วยครับอาการที่เด่นๆก็คือมีไข้สูงครับโดยเฉพาะไข้ออกผื่นร่วมกับมีการอักเสบของอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยที่ผมได้เล่าไปข้างต้นนะครับซึ่งอาการที่เราพบก็มีได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นมีตาแดงมือเท้าบวมแดงปากแดง แห้งแตกอาจตรวจพบต่อมน้ำเหลืองโตหากมีอาการทางเดินอาหารร่วมด้วยก็เช่นปวดท้องท้องเสียลำไส้อักเสบตับอักเสบรวมถึงอาการอาจจะคล้ายๆไส้ติ่งอักเสบได้นะครับอาการทางระบบประสาทก็เช่นปวดศีรษะหรือถ้ารุนแรงกอาจเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ครับสำหรับระยะเวลาการเกิดโรค จะทำหลังการติดเชื้อในช่วง4สัปดาห์ครับโอเคและต้องตรวจด้วยนะครับว่าอาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นๆส่วนปกลกายการเกิดโรคขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการศึกษาวิจัยครับใครบ้างมีความเสี่ยงเป็นภาวะมิดซีมากที่สุดสำหรับในไทยไมีรายงานผู้ป่วยที่เกิดภาวะนี้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็ก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั่นเองดนทำนองเดียวกับลองโควิดกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนั่นเองครับสรุปคือหากเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิดได้เราก็จะสามารถป้องกันได้ทั้งภาวะมิดซีและก็ภาวะลองโควิดได้ครับหากสงสัยว่าเป็นมิซีต้องทำอย่างไร เด็กที่มีอาการของภาวะมิสซีเกิดขึ้นร่างกายก็จะอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับดังนั้นหากสงสัยว่าลูกหลานของเราที่เพิ่งหายป่วยจากโรคโควิด19เป็นภาวะนี้หรือเปล่าก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อให้รีบวินิจฉัยและก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมากนะครับ ก่อนจากกันไปฝากช่วยกดติดตามช่องทีวีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ